ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเศร้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันอาทิตย์ที่28เดือน11ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 น.ท่านผู้ชมต้องอากาศก่อนนะอากาศอยู่ที่นครมอนทรีออลนี้ลบ8องศาท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เช่นกันก็ยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพูดคุยในตอนเช้าวันนี้ยังอยู่ดีไม่แห้งท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งเช่นกันเนาะต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าเป็นประจำเนาะทุกเช้าก็เช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19นี้รู้สึกว่าจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นอีกละและเรื่องต่อมาก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องพยาธิโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เอิ้นว่าโอไมครอนเนี่ยเนาะที่ว่ากำลังฟื้นฟูกันอยู่ทั่วโลกท่านผู้ชมประเทศใดก็ตื่นตระหนกตกใจท่านผู้ชมไปเบิ่งนับกันก่อนอื่นมดครับจะพาท่านมาเบิ่งหน้านี้เนาะเพราะว่าเป็นข้อมูลของ Trail Cassette เนาะเพิ่นได้ลงข่าวว่า Quebec Report 1171เป็นว่า 1,171 คน New Case เมื่อวันเสาร์ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม 1,171 คนที่ติดใหม่มาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่ที่แขวงเควเบกเฮานี่ 445,756 คนติดสะสมเนาะเริ่มแต่เดือน2ปี2020มาแต่มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 11,574 คนอยู่ปัจจุบันนี้จำนวนผู้ติดโควิดที่นอนห้องหมอน205คนในจำนวน205คนใน48คนอยู่ใน intensive care ก็คืออยู่ในห้องฉุกเฉินครับผู้ชมวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งอยู่ทั่วแคนาดานี่ก็เป็นข้อมูลที่ว่าอัปเดตแต่วันที่26เนาะเพราะฉะนั้นครับเจ้าจะบอกรายงานรายละเอียดเขาไปเบิ่งว่าที่ว่ากำลังติดอยู่ในปัจจุบันนี้ active case ก็อยู่ที่ 25,027 คนครับผู้ชมทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 261,476,491 คนในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 236,026,493 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ 20,054,879 คนเราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนนี้เพิ่มขึ้นเนาะติดก่อนนะครับเจ้ารายงานก็มีแต่18ล้านต่อมาก็19ล้านมหอดมณี20ล้านแล้วท่านผู้ชมและกรณีที่ว่าติดใหม่ท่านผู้ชม 117,583 คนก็ยังอยู่ในยุโรปคือเก่านะท่านผู้ชมกรณีที่ว่าเสียชีวิตใหม่ 2,475 คนประมาณนั้นนะท่านผู้ชมวันนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่ลาวอยู่ที่ลาวนี่ก็เป็นข้อมูลของลาวสตาร์ท่านผู้ชมลาวสตาร์เพิ่นก็ได้อัปเดตสถานการณ์การระบาดของพยาธิโควิดในสปป.ลาวประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมมื้อนี้มีผู้ติดใหม่อีก 1,195 คนใน 1,195 คนนี่มีนำเข้า3คน 1,192 คนมันติดอยู่ภายในประเทศติดอยู่ในชุมชนมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ทั่วประเทศลาวที่มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 71,518 คนและมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด159คนในจำนวนผู้ติดใหม่ 1,195 คนในอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์528คนหลวงพระบาง121คนบ่อแก้ว93คนแขวงเวียงจันทน์82คนสวรรณเขต70คนจำปาสัก45คนอุดมไซ43คนหัวพัน43คนคำวน32คนบริคำไซ29คนสารวัน23คนหลวงน้ำทา21คนไซยบุรี21คนเสียงขวาง15คนพงศาลี11คนไซกอง10คนอัตปือ6คนและไซสมบูรณ์2คนประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเรื่องต่อมาท่านผู้ชมที่อยากจะลมสุขันฟังนี่ก็คือว่าขณะนี้เนาะทั่วโลกกันสิว่าระบบมีข่าวได้ที่ว่าดังไปเกินกว่าข่าวพยาธิโควิดสายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอนจากแอฟริกาเป็นทางการเป็นว่า B11529ท่านผู้ชมนะครับเป็นสื่อทางวิทยาศาสตร์เนาะสื่อที่ว่าเฮาโมกันทั่วไปก็คือโอไมครอนเข้าใจว่ามาจากประเทศแอฟริกาใต้เนาะสร้างความตื่นตระหนกตกใจไปทั่วโลก
นาะท่านผู้ชมแคนาดาก็บ่ยกเว้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญและก็ด็อกเตอร์ทั้งหลายก็ออกมาให้คำเห็นกันต่างๆนานาท่านผู้ชมเพราะว่าพยานนี่หากคนพบแล้วก็ยังไม่อยู่บางคนก็บอกว่าสักวัคซีน2เข็มแล้วก็คงจะป้องกันได้แต่บางท่านอันนี้ครับเจ้ามาที่ผู้เชี่ยวชาญเนาะก็ออกมาบอกว่าสักเข็มที่3ไว้ก่อนโหลดเพื่อป้องกันเพื่อเพิ่มศักยภาพภูมิคุ้มกันไว้จะดีกว่าความจริงแล้วก็ยังบ่มีผู้ใดรู้คำตอบที่ชัดเจนเพราะว่ามันก็ยังใหม่อยู่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลกก็ยังบ่รู้จักพยาธิโอไมครอนนี้ดีเถื่อท่านผู้ชมก็ว่าได้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังทำการค้นคว้าอยู่ท่านผู้ชมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเฮ็ดได้ก็คือป้องกันเฮาเองไว้ก่อนท่านผู้ชมก็คือปฏิบัติหลักการพื้นฐานของสาธารณสุขเนาะก็คือใส่ผ้าอัดปากดังนี้อยู่ห่างล่างมือเหมือนตานี่เป็นกฎพื้นฐานละอันนี้เป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานเนาะแล้วพยาธิโอไมครอนเนี่ยเนาะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ในยุโรปแล้วท่านผู้ชมหมายถึงว่าเริ่มแพร่ละบางข่าวก็ว่าพยาธินี้บ่แม่นเริ่มจากประเทศแอฟริกาใต้แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในประเทศบอสวานาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งอยู่ในแอฟริกาใต้เพราะฉะนั้นแรงกำเนิดของอนาพยาธิโอไมครอนนี่ก็ยังบ่แน่นอนท่านผู้ชมแต่ว่าจุดสนใจทั่วโลกก็มุ่งไปที่ South Africa หรือว่าแอฟริกาใต้ท่านผู้ชมจะได้เขาก็ติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงที่ว่าจะเข้ามาเดือน December เดือน12นี้มีหน้าเทศกาลต่างๆน่าจะเป็นนันนาโนเอลหรือว่าคริสต์มาสหรือว่านิวเยียร์นี่พวกเขาก็มักไปซุ่มแซวกันเพราะฉะนั้นต้องได้ระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมสำคัญที่สุดคือติดตามข่าวของสาธารณสุขแขวงเควบิกเฮาและก็สาธารณสุขแคนาดาเนาะเพิ่นมีทิศทางไปในทำนองใดอันนี้เฮาก็ต้องได้ปฏิบัติตามท่านผู้ชมครับเจ้าจะพาท่านมาเบิ่งอันดาแผนที่ของแอฟริกาใต้น้อยหนึ่งเนาะเพื่อให้ฮู้ว่าพยาธิไมโครเนี่ยมันมาจากไสแอฟริกาใต้หรือว่า South Africa เนาะอยู่ในนี่มันประเทศที่ว่าเพิ่นรายงานไปว่ามีพยาธินี่มาเริ่มจากประเทศบอสวานานี่ท่านผู้ชมตามไปทัวร์เนาะทางเซาท์แอฟริกานามิเบียเลโซโธนี่แล้วนั่นก็มีซิมบับเวโมซัมบิกมันนี่เนาะลามไปหมดอยู่เขตนี้พยาธิสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโอไมครอนนี่แต่เริ่มต้นจากบอสวานานี่ท่านผู้ชมนั่นนี่เนาะท่านผู้ชมแคนาดาเพิ่น need to make a tough call on booster as a new variant emergeท่านก็เห็นแล้วว่าแคนาดานี่เป็นว่าถึงเรื่อง booster shot ก็คือเข็มที่3ท่านผู้ชมกันไว้ในขณะที่พยาธิสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดครับการที่ว่าจะซัก booster shot หรือว่าเพิ่มศักยภาพภูมิต้านทานไปฟังคลิปนี้นำกันท่านผู้ชม Well, the flight restrictions are limited to southern Africa. The fear, of course, is that they could be expanded if the variant spreads rapidly in other placesYou know, I know there's such an urgent need to do something, but often travel bans, especially focused travel bans, are largely ineffective. We've heard about travel bans to southern Africa, yet we've also heard about cases that have popped up in Hong Kong, in Belgium, in Israel, and other parts of the world. Especially, you know, you hear about this case in Belgium. This was a woman who traveled from Egypt through Turkey back to Belgium with no contact at all to southern Africa.So I think we have to ask ourselves, are travel bans, especially focused travel bans, really going to be that effective in preventing the spread of this infection and this variant? It's unlikely to be. There are no known cases of the new variant in Canada, but public health experts say it's just a matter of time. We'll be looking for it. And I don't think people should be surprised if we did get a detection. The World Health Organization has named this latest variant detected in South Africa as Omicron.Warning countries, it is a variant of concern. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. In other words, Omicron could be more infectious, could cause more severe illness, and could get around immune defenses. Scientists estimate the variant has 32 tiny mutations in its spike protein. That's a problem because previous infections and vaccines have shown our immune system a version of that spike. Mutations could make it harder for antibodies to recognize this variant and stick to it in order to block it from entering our cells.However, it's early days. We need to get the virus in people's and scientists and research labs' hands to test to see if these doom and gloom predictions actually pan out.
Already, reports say a Canadian visiting Hong Kong is infected, possibly catching the variant from a South African traveler staying in the same quarantine hotel. It's not clear if either are sick. We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. Using virus surveillance, scientists have now identified roughly 100 cases in countries worldwide, including Botswana, Belgium, and Israel. You're seeing the world be very, very cautious right now and proactive in saying, we've identified something, we need to get ahead of this as much as we can. Scientists insist public health measures still work and travel bans can slow this variant down. But as long as this virus is still circulating and people remain unvaccinated, new and potentially more dangerous variants remain a real risk. Christine Burak, CBC News, Toronto. ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอของ CBC นะท่านผู้ชมครับเพิ่งก็ได้เว้าถึงเรื่องพยาธิสายพันธุ์ใหม่นี้โอไมครอนนี่เนาะปัจจุบันนี้เนาะโอไมครอนเนี่ยมันก็มีคนติดไปร้อยกรณีละท่านผู้ชมก็อยู่ในนั้นมันก็อยู่ที่ฮ่องกงเนาะเบลเยียมที่ว่ากวดพ่อแล้วนอกนั้นก็อยู่ที่อิสราเอลเดี๋ยวนี้มันก็ไปเกือบทั่วแล้วท่านผู้ชมแล้วก็สาธารณสุขแคนาดาก็มาบอกว่ามันก็บ่แปลกหรอกถ้าว่าเมื่อใดเมื่อนึงเขาจะพบพ่อกันพยาธินี้อยู่ในแคนาดาท่านผู้ชมก็หมายถึงว่าเป็นไปได้ที่ว่าแคนาดาอาจจะมีพยาธินี้เข้ามาคือกันนี่ก็ต้องระวังตัวเองนะท่านผู้ชมภัยพวกเขาอยู่ในสังคมที่ว่าจอบไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นจะดีเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าสำคัญที่สุดป้องกันตัวเองไว้เพราะว่าคนอื่นเขาซอยเขาไม่ได้เนาะเราจะว่าเขาจะซอยตัวเองท่านผู้ชมมาวันนี้คลิปรายการสำหรับวันนี้ก็คือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow หรือว่ากดติดตามเราจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube นะ YouTube ก็ไปที่สมพรสมบัติแก้วเนาะท่านก็จะเห็นคลิปของข้าพเจ้าอยู่ในนั้นหมดและสุดท้ายก็เป็นอยู่ที่รูกูทีวีรูกูทีวีก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาการประสบที่พวกเขาจะได้เส้นกันเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรได้ทำประสบทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล